อลัยนายจงรักจงศรีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่วันที่31ตุลาคม2566มีรายงานว่าเพจเ Facebook ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่งางไร้เขาทั้งรูในเวลไลฟ์แซงชูเอรีได้โพสตภาพและข้อความระบุว่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรานายขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายจงรักจงศรีเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เรวเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ชุดที่3เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา อังเรือในที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าโดยถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตเมื่อวันที่30ตุลาคม2566หลังจากที่ได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากอาทิขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดและจากไปอย่างสมเกียรติแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและขอขอบคุณที่ช่วยดูแลช้างป่ามาตลอดขอหลับให้สบายไปสู่สุติภูมิที่ดี และอื่นๆ